ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูแซงว่าเปี๊ยะที่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำมาโชว์ผลงานให้ได้รับชมให้ประจักษ์ต่อสายตากันแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือแซงว่าเปี๊ยะของเรานะครับอันนี้จะเป็นเปี๊ยะไส้กะทินะครับแต่ว่าข้างนอกจะเป็นน้ำมะพร้าวนะฮะขออนุญาตหั่นโชว์คุณผู้ชมหน่อยว่าแบบเราเหมือนเปี๊ยะที่แบบไส้แบบไข่แดงเค็มจริงๆเลยอะเออไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ากินนะน่ากินนะแล้วทำเก็บได้แช่เย็นฟินๆเลยเก๋เนาะเก๋อ่ะขอดูช็อกโกแลตกับคาราเมลหน่อยฮะไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอ้น่ากินอะว้าวผลงานชิ้นเอกเลยนะครับเนี่ยออกมาดูดีน่ารับประทานมากๆไม่จัดใส่จานเลยจัดจะถามไงให้ดูก่อนไม่จัดที่อูอยู่ก็เลยแบบไม่อยากขัดคุณแซะสิเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราสองคนในวันนี้นะครับแซงว่าเปี๊ยะครับแซงว่าเปี๊ยะเสร็จแล้วครับขนมเปี๊ยะที่ทำจากวุ้นที่มีให้เลือกทานถึง2รสชาติรสชาติแรกนั้นจะมีความหอมหวานจากน้ำมะพร้าวและภายในนั้นมีรสชาติของวุ้นกะทิส่วนรสชาติที่2นั้นมีความหอมหวานของคาราเมลและภายในคือวุ้นช็อกโกแลตและสอดไส้ด้วยทองหยอดด้วยกันทั้งคู่เป็นขนมเปี๊ยะรูปแบบใหม่ที่เหมือนเปี๊ยะแต่ไม่เปี๊ยะแซงว่าเปี๊ยะหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไอเดียของเราสองคนไปใช้กันดูนะคะรับรองเลยว่าปีนี้เนี่ยเทศกาลไหว้พระจันทร์ของคุณเนี่ยจะแปลกใหม่แล้วก็หน้าตาน่ารักไม่แพ้คนอื่นเลยล่ะใช่ครับที่สำคัญเลยนะครับอร่อยและก็ทำง่ายมากๆเลยและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแซงว่าเปี๊ยะกับขั้นตอนที่ทำได้ง่ายๆแต่ได้ความแปลกใหม่ยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับแซงว่าเปี๊ยะอ่ะยังไงครับอ้าวก็เมื่อกี้คุณก็อ่านสูตรอยู่ตกลงยังไงอ่ะสูตรผมไม่ต้องอ่านมันอยู่ในนี้หมดเลยโอ้ยแค่กงก็เหนื่อยละต่อเร็วๆผงวุ้น2ช้อนชาอันนี้อ่ะ